สวัสดีครับผม DTK Review นะครับวันนี้ผมจะมาสรุปรองเท้าวิ่งตัวนี้ครับ XTEP 160X 5.0 Pro นะครับจะมาสรุปหลังจากที่ไปวิ่งมาครับแล้วก็จะมาลงรายละเอียดในการเลือกไซส์รองเท้าครับว่าควรเลือกแบบไหนครับผมเริ่มตั้งแต่การใส่เดินก่อนนะครับผมโดยรองเท้าประเภทนี้จะถูกออกแบบมาให้หน้าเชิดอยู่แล้วนะครับถ้าเราใส่เดินมันก็จะบังคับเราลงส้นครับบังคับลงส้นไปจนถึงไล่ไปจนถึงหน้าปลายเท้าครับจะให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติมากกว่าครับถ้าเราเดินลงส้นแต่ถ้าเดินแบบขยิงลงหน้าเท้ามันก็จะดูฝืนๆหน่อยนะครับสำหรับ XTEP คู่นี้ก็จะมีความนุ่มของส้นเด้งขึ้นมานิดหน่อยครับสำหรับการใส่เดินไม่น่าเกียดครับต่อมานะครับการวิ่งความเร็วต่ำกว่า H5 นะครับจะให้ความรู้สึกเด้งนุ่มดีดนะครับการคืนตัวของโฟมก็ถือว่าคืนตัวเร็วในระดับหนึ่งนะครับสามารถวิ่งได้ไหลเรื่อยๆครับโฟมมีความแข็งแต่ไม่แข็งจนเกินไปนะครับจะเสริมด้วยความนุ่มด้วยถือว่าเหมาะสำหรับการวิ่งทุกระยะครับรองเท้าคู่นี้สำหรับการวิ่งช้านะครับวิ่งช้าแต่ลงปลายเท้านะครับลงหน้าเท้ากลางฝ่าเท้าเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกนุ่มเด้งแน่นๆหน่อยแต่สามารถไหลได้เรื่อยๆครับสามารถดีดดึงๆๆไหลได้เรื่อยๆวิ่งสนุกครับยิ่งถ้าเป็นการวิ่งไกลด้วยแล้วความเร็วระดับหนึ่งนี่สนุกเลยครับวิ่งไกลๆผมลองวิ่งฮาล์ฟดูรู้สึกว่ามันไหลได้เรื่อยๆครับถึงขาเราจะหมดแรงแต่ในตัวรองเท้าก็ยังมีความดีดให้เราให้ขาเราไหลไปได้ตลอดต่อมาครับสำหรับตัวข้างในนะครับผ้าข้างในความรู้สึกผมครับมันจะเหมือนอะไรอ่ะเตียนตุ๊กแกครับถุงเท้าเลยชอบเกาะกับผ้าข้างในแต่เป็นข้อดีครับมันจะรู้สึกแน่นไม่ลื่นทำให้รองเท้าทำให้เท้าเราไม่ลื่นไม่ไหลครับมันจะกระชับพอดีเลยสำหรับผมนะแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นจะเป็นไหมต่อมาในส่วนของส้นครับทำออกมาได้ดีครับไม่มีหลุดเลยส้นใส่สบายครับกระชับรู้สึกกระชับเลยวันนี้ก็ได้ไปลองวิ่งตอนฝนตกมาด้วยนะครับแต่จะเป็นพื้นลาดยางมาตอยนะครับก็ไม่มีความรู้สึกลื่นนะครับก็โอเคในระดับหนึ่งสรุปรวมๆครับเด้งดีดนุ่มมีความไหลส่งไปเรื่อยๆครับสนุกวิ่งสนุกคู่นี้ให้10เต็ม10ครับสำหรับรองเท้าคู่นี้นะครับเนี่ยใส่วิ่งมาตากฝนมาโดยที่รองเท้ามันเป็นเหมือนไนลอนครับพลาสติกไนลอนมันก็ไม่เปียกแป๊บเดียวมันก็แห้งเลยไม่มีความเปียกเลยโดยรวมก็ถือว่าโอเคครับต่อมานะครับจะเป็นการเลือกไซส์รองเท้านะครับของยี่ห้อ XTEP หรือยี่ห้อแบรนด์จีนคู่อื่นก็นำไปใช้ได้ครับผมจะใช้วิธีการวาดเท้าเราในกระดาษ A4 นะครับแต่จะวาดทั้งสองข้างนะครับเพราะว่าเท้าเราให้เลยว่าไม่มีใครเท้าเท่ากันอยู่แล้วอย่างของผมนี่ข้างนึงก็26เซนอีกข้างหนึ่งก็ 26.3 เซนครับผมก็จะเลือก
ข้างที่ยาวกว่านะครับในการตัดสินใจอย่างเราวัดออกมาแล้วเราได้เหมือนของผมได้ 26.3 นะครับผมก็จะเลือกไซส์42นะครับจะรู้ได้ไงว่าต้องเลือกไซส์42ครับจะรู้ยังไงใช่ไหมครับว่าเราต้องเลือกไซส์ไหนหลังจากที่เราวัดขนาดเท้าแล้วนะครับแนะนำให้วัดทั้งสองข้างแล้วก็วัดหลายๆรอบหน่อยนะครับเพื่อความชัวร์นะครับเราได้เซ็นมาแล้วนะครับอย่างของผมได้ข้างที่ยาวที่สุดคือ 26.3 นะครับนี่เราก็มาดูในตารางไซส์ครับตารางไซส์ตรงนี้เลยครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูถ้าไม่เห็นเราก็ของผมก็จะได้ไซส์เบอร์42พอดีนะครับอยู่ในระหว่าง 26.3 ถึง 26.7 เซนนะครับผมก็จะอยู่ในระหว่างนี้ในการเลือกไซส์นะครับแนะนำนะครับวัดหลายรอบเพื่อความชัวร์นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับการเลือกไซส์ไม่มีอะไรมากเลยสำหรับเพื่อนๆคนไหนสงสัยยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาถามกันได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนเดิมครับผมสำหรับ EP ต่อไปก็คอยติดตามชมได้เลยครับผมว่าจะมีอะไรมาแนะนำอีกสำหรับวันนี้ผมก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ